จะเป็นถนนกินได้นะครับก็จะมีผักหลายชนิดที่เราสามารถที่น้องนำเอาอุปโภคบริโภคได้นี่ก็จะเป็นลิ้นฟ้านะครับลิ้นฟ้าแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมะลุมนะครับมีมะลุมมีลิ้นฟ้าแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าขี้เหล็กนะครับมันมีขี้เหล็กมีต้นกระโดนนะเดือดอ่อนๆสามารถนำเอาไปอุปโภคบริโภคได้ชาวบ้านเราก็สามารถเลี้ยงตัวได้ครับเลี้ยงตัวได้เพราะว่าชุมชนบ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมนะครับการปลูกผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับมาทลายโจรมีสมุนไพรใกล้บ้านมีสมุนไพรมาทลายโจรเนี่ยแก้โควิดนะคะตอนนี้มะม่วงก็ดกที่นี่มะม่วงก็ดกแล้วก็ลูกทุกอย่างครับที่นี่จะเป็นคอไปหน่อยนะคะเป็นศูนย์เป็นแหล่งอาหารอย่างดีเลยล่ะที่นี่ครับมีจะเป็นยี่หร่าตะไคร้เสือตะไคร้ใบมะกรูดอยู่นี่เบ็ดเสร็จมะกะเพราหวานมะนาวอยู่หลายต้นอยู่ว้าวเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องอย่างนี้ครับแล้วก็มาทางนี้มีแต่ต้นมะนาวเยอะหน่อยค่ะกำลังเดินไปดูบ่อปลาหมอกันค่ะเป็นปลาหมอทำหมันนะคะซึ่งมันก็จะกินอาหารเม็ดอันนี้เราก็ใส่ของไอ้เจ้านั้นเขาเก็บอย่างดีเลยให้อาหารปลาหมอปลาหมอก็จะมากินอาหารนะคะเฮ้ยปลาหมออยู่สามบ่อบ่อนี้เขาจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่บ่อนี้ท่าทางจะรูปร่างสวยสงสัยเขากลัวอ้วนมากเขาไม่ค่อยกินอาหารนะบ่อนี้อีกหนึ่งบ่อก็เป็นปลาหมออันนี้ก็กินเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเล้าเห็ดขอนเห็ดขอนอันนี้เลี้ยงเห็ดขอนในปลอกซีเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเลี้ยงไอ้ใส่ชั้นปลวกมันชอบขึ้นเราก็เลยต้องใส่ในปลอกซีเมนต์เป็นของนี้ค่ะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนค่ะคือของอยากเขากินที่นี่มันไม่อดอ่ะคุณนุ่นเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่สวนทุกหมู่บ้านทางโน้นบ้านโน้นก็เต็มไปหมดนะบ้านหลังโน้นพัดกันไป